่านนายกรัฐมนตรีต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมคณะในโอกาสที่เดินทางเยี่ยมยามเลเฮ็ดเวียกกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระหว่างวันที่28หา29สิงหา2021ในวันที่28สิงหาคม2021ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านจองอุยยองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในนามรัฐบาลท่านพันคำวิภาวันได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศพร้อมคณะในครั้งนี้ท่านได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันห่วมมือ2ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสาธารณรัฐเกาหลีที่นับมือได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องในหลายด้านและหลายระดับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นเซนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาธารณสุขพื้นฐานโครงล่างเทคโนโลยีและการศึกษาส่วนการลงทุนของสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอันดับที่5ของการลงทุนต่างประเทศอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีทั้งหมด299โครงการรวมมูลค่า790ล้านดอลลาร์สหรัฐท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลียังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นนำกันและเสนอให้สืบต่อแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของการน้ำขั้นสูงของ2ประเทศอย่างเป็นปกติในอนาคตเป็นต้นการกระเกียมให้แก่การเดินทางเยี่ยมยามทั้งการสาธารณรัฐเกาหลีของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเวลาใกล้ๆนี้